โลกยุคปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์อย่างรอบด้านเรียกว่าแทรกซึมอยู่ในทุกตารางของการใช้ชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ถือเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริงโดยได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2535เพื่อเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยให้บริการอย่างมืออาชีพที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าและชุมชนได้อย่างมีเสถียรภาพโดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่หลากหลายตอกย้ำถึงความมีศักยภาพขององค์กรปัจจุบันรองศาสตราจารย์ดร.ชาคริตทองอุไรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆย่อมแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพน้ำที่มนุษย์ใช้ดื่มกินต้องบริสุทธิ์สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปนคุณสมบัติของน้ำที่ใช้ในการเกษตรย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของพืชและสัตว์และน้ำที่ใช้ในการอุตสาหกรรมก็เช่นกันแล้วแต่ประเภทของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษของแหล่งน้ำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์น้ำดีน้ำเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานที่ผลิตน้ำดื่มโรงงานทั่วไปทดสอบคุณภาพน้ำเสียน้ำทิ้งให้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไปเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ค่ะซึ่งเครื่องนี้สามารถทดสอบได้หลายพารามิเตอร์นะคะเช่นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นน้ำเสียค่ะสามารถทดสอบพวกค่า COD ต่างๆค่ะนอกจากนี้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มก็มีให้บริการอยู่นะคะซึ่งเรามีให้บริการตามหลักกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยค่าที่ทดสอบก็จะมีพวกคลอไรด์ไนเตรตนะคะคลอไรด์แล้วก็ซัลเฟตแล้วก็สีความขุ่นค่ะเทคโนโลยีนะคะก็มีหลากหลายค่ะอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่มีพวกอุตสาหกรรมพวกน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำดิบแล้วก็มีพวกอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของยางนะคะน้ำมันปาล์มก็มีค่ะและการทดสอบที่วิเคราะห์ค่ะของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ค่ะในรุ่นของฟาโล300เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมแต่โดยส่วนใหญ่ที่ศูนย์เครื่องมือเนี่ยหลักๆ ก็คือในส่วนของน้ำดื่มค่ะที่ได้พูดกล่าวมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพวกค่าฟอสฟอรัสฟอสเฟตค่ะแล้วก็ฟีนอลพวกไซยาไนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบริการแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะว่าตัวไหนที่มีอยู่เนี่ยถ้ายังไม่มีเราก็ตามความต้องการของลูกค้าก็ให้บริการเต็มที่ค่ะ